ดีค่ะชาว YouTube ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเกดเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะวันนี้เกดก็จะมานะคะเหมือนกับรีวิวของที่ถูกนะคะแล้วก็ดีนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกดได้ทำงานพาร์ทไทม์ค่ะแล้วก็ได้ลองพวกสินค้าใหม่ๆนะคะว่ามีตัวไหนใช้ดีบ้างติดทนนะคะเหมาะสมการทำงานพาร์ทไทม์นะคะซึ่งมันจะต้องใช้แบบเครื่องสำอางที่ค่อนข้างติดทนนิดนึงนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงมากนะคะก็มาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะก็มาที่หน้าของเรานะคะก็แป้งที่เกดใช้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อเซรีน่านะคะก็จะเป็นแป้งนะคะที่เป็นผสมรองพื้นนะคะก็เกดจะใช้เบอร์ที่ขาวที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้สีแบบฮิตแพนนะคะคิดดูใช้จนเหล็กโผล่นะคะก็ตัวนี้ก็จะหนานิดนึงนะคะแล้วก็เวลาที่เกดใช้เนี่ยก็จะแบบว่าฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะลงบนพับแล้วก็เกลี่ยที่หน้ามันก็จะเนียนดีติดทนกันเหงื่อคุมมันนะคะก็เวลาเหงื่อออกเนี่ยหน้ามันก็จะวาวๆนะคะไม่ต้องซับมันก็จะแบบเงาๆแต่ว่าดูไม่มันมากนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะก็ตลับนึงก็ประมาณ120บาทไม่เกิน200นะคะหาซื้อได้ที่ร้านเครื่องสำอางทั่วไปค่ะมาถึงชิ้นที่2นะคะก็จะอยู่ในหมวดของคิ้วกันบ้างนะคะก็สำหรับหมวดคิ้วก็คะเกดก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์3ตัวอันนี้จะเป็นตานะคะคิ้ว2ตัวก็ตัวแรกนะคะอันนี้จะเป็นดินสอเขียนคิ้วของไดโซะนะคะ60บาทก็ใช้ดีมากๆเลยก็มันจะเป็น2ด้านนะคะด้านแรกมันก็จะเป็นเป็นแปรงที่เอาไว้เกลี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็อันที่ด้านที่2นะคะก็จะเป็นแปลงเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะอันนี้คือใช้หมดแล้วนะคะก็สีที่เกดใช้ก็จะเป็นสีดาร์กบราวน์นะคะมี2สีนะคะมีสีดำกับดาร์กบราวน์นะคะก็60บาทติดทนนานนะคะก็กันน้ำกันเหงื่อนะคะติดทนดีมากๆทาเขียนนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนี่คือบอกว่าไม่เลือนไม่แบบไม่หายเลยนะคะแล้วก็ใช้ดีแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะคิดว่าถ้าเกิดว่ายอมผมดำแล้วก็จะไปซื้อต่อนะคะมาถึงชิ้นที่2นะคะที่เกี่ยวกับคิ้วนะคะอันนี้จะเป็นมาสคาร่าคิ้วของเมลินดานะคะเป็นรุ่นมิราเคิลนะคะไม่รู้ว่ากล้องจะโฟกัสไม่เอ่ยนะคะอันนี้มันก็จะเป็นเหมาะสำหรับแบบอันนี้เกดย้อมผมมาใหม่นะคะก็จะเป็นสีแบบออกน้ำตาลออกทองๆนิดนึงนะคะก็จะต้องย้อมสีคิ้วให้มันแบบดูซอฟต์กัดหน้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคิ้วดำเนี่ยมันจะดูโดดเนาะอันนี้เกดใช้สีทองนะคะก็ทาออกมาก็จะเป็นสีเดียวกับที่ใช้อยู่ตอนนี้เลยนะคะพอเปิดออกมาปุ๊บก็หัวแปรงก็จะเป็นแบบนี้แนะนำว่าถ้าเกิดเวลาจะใช้นะคะให้ปาดตรงคอมานิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราปัดคิ้วเนี่ยพวกส่วนเกินของมาสคาร่าเนี่ยมันจะไม่เกาะกันเป็นก้อนๆเนาะแต่ว่าเกดขอตินิดนึงคือหัวมันจะใหญ่ไปนิดนึงเนาะแต่ว่าราคาถูกนะคะราคาที่เกดซื้อมานะคะ120บาทนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีพิกัดนะคะที่ราคาถูกกว่านี้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยนะคะแต่ว่าเกดซื้อมาเนี่ย120บาทนะคะยี่ห้อเมลินดานะคะหาซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปค่ะมาสคาร่านะคะคิดว่ายี่ห้อนี้เนี่ยคงไม่ค่อยมีใครที่จะบอกว่ารู้จักกันเท่าไหร่แต่ว่าที่เกดใช้เนี่ยคือมันใช้ดีมากนะคะใช้ขอบอกตรงๆว่าแบบใช้ดีกว่าเมเบลีนอีกนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็คือที่เรียกกันก็คือมาสคาร่าเขียวมาสคาร่าเขียวเนี่ยค่ะยี่ห้อก็คือเรเวลลิ่งนะคะก็คือจะเป็นมาสคาร่าที่แบบว่าช่วยให้ขนตาเนี่ยมันยาวก็คืออันนี้ก็ปัดอยู่นะคะดูคือแบบมันจะเป็นแพรเลยเนาะอันนี้คือปัดครั้งเดียวนะคะยาวมากนะคะอันนี้เกดซื้อมา120บาทเหมือนกันนะคะถูกมากๆเลยก็คือมันจะเน้นยาวนะคะก็ไม่เน้นหนาเนาะแต่ว่าถ้าใครขนตาบางก็อาจจะต้องปัด2รอบนะคะแต่ว่าอันนี้เกดขนตาหนาก็ปัดรอบเดียวนะคะก็มาสคาร่านะคะหัวก็จะเป็นหวีๆแบบนี้นะคะก็คือจะเน้นความยาวให้ขนตานะคะก็
คือมันจะแบบมันจะแห้งช้านิดนึงก็คือระวังขณะที่มันใกล้จะแห้งแล้วเนี่ยก็คืออย่าไปโดนมันอะไรเงี้ยแล้วก็พอเวลามันแห้งแล้วคือมันก็จะแห้งสนิทไปเลยนะคะกันเหงื่อได้ดีมากๆก็คือเกล็ดจะมีปัญหาเวลาทามาสคาร่าเนี่ยมันจะชอบมาครีสอยู่ตรงนี้ก็คือมันจะ fall out นะคะก็จะเป็นดำๆอยู่ตรงใต้ตานะคะก็ตัวนี้เนี่ยคือแบบแทบจะไม่มีเลยน้อยมากๆเลยนะคะก็หาซื้อได้ที่ร้านเครื่องสำอางทั่วไปเหมือนกันค่ะต่อมานะคะมาที่งานแก้มบ้างนะคะก็ที่เกดแนะนำนะคะถูกและดี3 in 1นะคะก็จะมีตัวนี้นะคะก็ยี่ห้อซิวาน่านะคะคิดว่าหลายๆคนคงรู้จักแบรนด์นี้เนาะในแบบว่าลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ว่าที่เกดซื้อเนี่ยก็จะเป็นบลัชออนนะคะแล้วก็มีไฮไลท์นะคะแล้วก็มีบรอนเซอร์ในตัวเดียวกันนะคะเปิดมานะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือ blush on นี่จะคือแบบว่ามีสีทองๆนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวซ้อนให้ดูนะคะก็สีก็จะประมาณนี้สวยมากๆเลยนะคะปัดไปทำงานได้บอกว่าสวยมากคือบอกมันจะขึ้นไฟมากๆเลยนะคะแล้วเวลาหันมันก็จะบอกว่ามีประกายทองๆนะคะแบบเวลาหันแล้วแบบหน้ามันก็จะเงาดูมีมิติอะไรเงี้ยนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฮไลท์นะคะเอาไว้ไฮไลท์จมูกนะคะบริเวณนี้แล้วก็ปากตรงนี้นะคะเวลาอยากแบบว่าให้มันเป็นแบบดูปากมีความจืดปากอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สันคิ้วตรงนี้นะคะแล้วก็โหนกแก้มบริเวณตรงนี้นะคะเพื่อแบบหน้ามันจะได้ดูพ็อปขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบรอนเซอร์นะคะก็สีก็จะไม่เข้มนะคะแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะก็มันจะออกสีน้ำตาลพอดีเลยนะคะสีมันก็จะแบบประมาณนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะบรอนเซอร์ตัวนี้เนื้อแมตต์นะคะไม่มีชิมเมอร์นะคะราคาประมาณ200กว่าบาทประมาณ300อันนี้จำราคาไม่ได้แล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะมีทั้งหมด5ตัวนะคะที่เกดจะมารีวิวนะคะของถูกและดีนะคะคิดว่าเพื่อนๆค่ะจะได้ความรู้ไปไม่มากก็ไม่ได้เลยนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับของถูกและดีนะคะ5ชิ้นนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้เกดเนี่ยรีวิวผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนหรือว่าแต่งหน้าลุคไหนหรือว่าพูดเรื่องไหนนะคะเกี่ยวกับพวกบิวตี้หรือว่าเรื่องอะไรก็ได้นะคะก็คอมเมนต์มาที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะส่วนใครอยากจะให้กำลังใจเกดนะคะก็รบกวนเพื่อนๆนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็ subscribe นะคะที่ YouTube channel เกดได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ให้กำลังใจเกดนะคะแล้วก็คอมเมนต์ว่าเมื่อไหร่จะอัพคลิปอีกคะเมื่อไหร่จะแบบว่าทำคลิปแต่งหน้าออกมาอีกนะคะก็ช่วงนี้เกดลาออกจากงานพาร์ทไทม์มาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนจบม.6แล้วเนาะก็คือมีเวลาว่างแล้วนะคะก็มีเวลาที่จะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันมากขึ้นนะคะก็ขออภัยด้วยที่แบบว่าห่างหายไปนานมากเลยนะคะประมาณ3เดือนได้เนาะก็คือว่าช่วงนี้ก็คงคิดว่าจะมีคลิปออกมาเยอะกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามีเวลาว่างแล้วนะคะก็คือเวลาส่วนตัวก็เยอะด้วยนะคะแล้วก็ใครที่คอมเมนต์ติชมนะคะคอมเมนต์กันมาได้หมดเลยนะคะเกดยินดีรับฟังนะคะเกดอ่านทุกคอมเมนต์นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ